ไปดูที่เรื่องราวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกันบ้างนะคะได้มีการลงนามกฎหมายค่ะที่จะปูทางให้เขาสามารถต่ออำนาจไปได้อีก2สมัยนะคะและอาจจะทำให้ปูตินกลายเป็นผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจนานที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณพัชค่ะจริงๆแล้วยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าปูตินเนี่ยก็ยังไม่เคยพูดว่าจะลงชิงตำแหน่งผู้นำในสมัยหน้าแต่ว่าดูจากการลงนามแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วเชื่อว่ายังไงก็ลงนามลงชิงในสมัยหน้าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าณเวลานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็น่าจะได้เป็นผู้นำของรัสเซียแล้วก็โซเวียตที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันจันทร์5เมษายนผู้นำของรัสเซียก็ได้มีการลงนามจรดปากกาในการใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกฎหมายใหม่ที่ว่านี้ก็จะสามารถทำให้ประธานาธิบดีปูตินซึ่งจริงๆอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีมาแล้วถึง4สมัยจะยังอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีต่อไปได้อีก2สมัยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะจะพาไปดูก่อนว่าไทม์ไลน์ของผู้ชายที่ชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินเป็นอย่างไรมาอย่างไรเคยครองอำนาจในฐานะของประธานาธิบดีเคยสลับลงไปดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะกลับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและเชื่อว่าจะอยู่ยาวไปจนถึงปี2036ซึ่งกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้เขาไปอยู่ถึง2036ก็คือในอีก15ปีต่อไปจากนี้เลยนะคะปูตินเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือเป็น KGB มาก่อนก็คือหน่วยงานเรื่องของความมั่นคงของสภาพโซเวียตนะคะแล้วก็โซเวียตเนี่ยล่มสลายไปแล้วก็ขึ้นมาทำงานที่เครมลินก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น FSB นะคะหรือว่าก็คือเป็นหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคง FSB ซึ่งก็มาจาก KGB เก่านั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอดีตของปูตินทีนี้มาดูการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของปูตินสมัยแรกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2000นะคะ1999เนี่ยได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะคะแล้วก็ปี2000เริ่มดำรงตำแหน่งนะคะเป็นประธานาธิบดีไปจนถึงปี2008ก็คือ2สมัยช่วงนั้นเนี่ยสมัยละ4ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ครองตำแหน่งประธานาธิบดีได้แค่2สมัยติดต่อกันเพราะฉะนั้นแล้วสลับลงไปค่ะไปดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี4ปีนะคะก่อนที่สุดท้ายจะกลับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2012ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายไปแล้วนะคะให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งวาระละ6ปีเพราะฉะนั้น2012เรื่อยมาจนถึง2018เนี่ยสมัยแรกของครั้งนี้นะคะแล้วก็2018ถึงปัจจุบันก็คือเป็นสมัยที่2จริงๆสมัยที่2นี้ปูตินต้องยุติบทบาทแล้วนะคะคือไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกแล้วในอีก3ปีข้างหน้า2024เนี่ยปูตินต้องลงจากตำแหน่งแล้วแต่รัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเมื่อปีที่แล้วปูทางค่ะบอกว่าถ้ากฎหมายใหม่นี้มีการบังคับใช้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเซตซีโร่เลยค่ะประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งณเวลานี้คือเหมือนไม่เคยดำรงตำแหน่งอะไรมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วจะขยายระยะเวลาของปูตินออกไปอีก2สมัยค่ะถ้าปูตินลงสมัครนะคะอันนี้ต้องย้ำตรงนี้ว่าถ้าปูตินลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในสมัยหน้าเพราะฉะนั้น2024ไปจนถึง2030 2030ไปจนถึง2036เรื่อยมาเลยค่ะนั่นหมายความว่าปูตินเนี่ยอยู่ในอำนาจตั้งแต่ปี2000ไปจนถึง2036เลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ปูตินอยู่ในอำนาจก็อย่างที่เราสร้างการมันเกิดเหตุการณ์เยอะมากๆจริงๆนะคะหลายอย่างจริงๆยกตัวอย่างเหตุการณ์หลักๆที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเรื่องของวิกฤตในไครเมียนะคะปี2014ตรงนี้ยังคงเกิดขึ้นยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังไปพร้อมๆกันปี2015รัสเซียเข้าไปร่วมกับสงครามซีเรียนะคะก็คือไปเข้าข้างกับฝั่งของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดรัฐบาลของซีเรียในการปราบปรามกลุ่มกบฏในซีเรียนั่นเองนะคะปี2017ค่ะถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาจนทำให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็ในปี2019อันนี้มีความสำคัญอย่างไรคะแนนนิยมปูตินค่อนข้างดิ่งหวบค่ะ
พราะมีการแก้ไขเรื่องของข้อกฎหมายกำหนดอายุการเกษียณที่ให้เพิ่มอายุมากขึ้นผู้ชายเนี่ยเพิ่มจาก60เป็น65ปีนะคะส่วนผู้หญิงเพิ่มจาก55เป็น63ปีตรงนี้เองทำให้ชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยพอใจคะแนนนิยมจากเดิมเนี่ยสูงมากๆนะคะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ในปี2014ตอนที่เกิดวิกฤตไครเมียนะคะปรากฏในปี2019เนี่ยคะแนนดิ่งฮวบเลยทีเดียวค่ะจากเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของรัสเซียเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ไปดูกันต่อค่ะเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการแก้รัฐธรรมนูญของรัสเซียที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีการลงมติเนี่ยรับรองถึง 78% กว่าๆนะคะเรียกว่าเกือบทั้งประเทศนั่นเองเขาแก้ไขในหลากหลายเรื่องราวค่ะวันนี้หยิบยกมาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวของประธานาธิบดีก็แล้วกันนะคะประเด็นแรกก็อย่างที่บอกนะคะว่าการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ดำรงอยู่เนี่ยจนถึงการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยให้เซต0เลยค่ะคิดซะว่ามันเป็น0เรามาเริ่มต้นกันใหม่และสามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้เพิ่มเติมอีก2สมัยถ้าปูตินลงสมัครนะคะต่อมาค่ะสำหรับผู้ที่จะชิงตำแหน่งของประธานาธิบดีจะต้องมีอายุมากกว่า35ปีและต้องพำนักอยู่ในรัสเซียอย่างน้อย25ปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นการปิดกั้นหนทางของผู้ที่ต้องการลงสมัครเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะคะอันนี้นักวิเคราะห์บอกเอาไว้รวมไปถึงจะต้องไม่เป็นพลเมืองของชาติอื่นไม่มีสถานที่พำนักถาวรในประเทศอื่นด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือการแก้ไขเพื่อให้อดีตประธานาธิบดีที่ลงจากตำแหน่งทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองตลอดชีพไม่ให้ถูกดำเนินคดีใดๆอีกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปูทางถ้าหากว่าปูตินลงจากตำแหน่งไปเพราะอย่าลืมว่าปูตินเองอริเยอะเหลือเกินนะคะอาจจะมีการถูกดำเนินคดีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการแก้กฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองตัวเขาเองหลังจากที่ก้าวลงจากตำแหน่งรวมถึงในระหว่างที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ไปดูกันต่อค่ะเรื่องของการดำรงตำแหน่งของปูตินนะคะถ้ามีการแก้กฎหมายในลักษณะแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าปูตินจะกลายเป็นผู้นำของรัสเซียและโซเวียตที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดเลยยาวนานขนาดไหนค่ะณเวลานี้เนี่ยปูตินดำรงตำแหน่งมาแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ10กว่าปีด้วยกันค่ะถ้าต่อระยะเวลาออกไปอีก15ปีนั่นหมายความว่าปูตินจะอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง36ปี36ปีเนี่ยยาวนานกว่าโจเซฟสตาลินนะคะโจเซฟสตาลินเนี่ยครองตำแหน่งสมัยที่เป็นสภาพโซเวียตนะคะยาวนานถึง29ปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นรายชื่อของอดีตผู้นำของทั้งรัสเซียแล้วก็โซเวียตนะคะที่วันนี้รวบรวมมาให้ได้ดูกันนะคะว่าปูตินเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในแถวบนที่สุดเลยค่ะของรายชื่อของผู้นำของรัสเซียแล้วก็โซเวียตนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเป็นผู้นำก็ไม่ได้ง่ายนะคะความท้าทายมันยังมีอยู่อีกมากมายวันนี้ขอหยิบยกมาให้ดู2เรื่อง2ราวก็แล้วกันนั่นก็คือเรื่องของแกนนำฝ่ายค้านอเล็กเซย์นาวัลนีย์ที่ตอนนี้เนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำของรัสเซียนะคะถามว่าเขาเป็นเสี้ยนตำของปูตินอย่างไรณเวลานี้อย่าลืมนะคะชาติตะวันตกหลายชาติทีเดียวค่ะที่จ้องจะเล่นงานรัสเซียอยู่เพราะว่าเชื่อว่ารัสเซียนี่แหละที่เป็นคนสั่งการให้มีการวางยาพิษนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมายาวนานเหลือเกินตั้งแต่ปี2014ที่เกิดวิกฤตเรื่องของการผนวกไครเมียของยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะคะตรงนี้ยังไม่สิ้นสุดลงนะคะยังคงสืบเนื่องยาวนานมาแล้วในปีนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วอย่างน้อยเนี่ยเกือบ20คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยว่าณเวลานี้นาวันนีกับเรื่องของไครเมียเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องของนายอเล็กเซย์นาวันนีนะคะแกนนำฝ่ายค้านอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเขาคนนี้ถูกวางยาพิษค่ะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะณเวลานี้ถูกจับกุมคุมขังเอาไว้แล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานาวันนีในวัย44ปีก็คือเดินหน้าอดอาหารประท้วงเลยค่ะล่าสุดพบว่าเขามีอาการไอแล้วก็มีไข้ค่อนข้างสูงนะคะขณะที่เพื่อนนักโทษ3คนที่อยู่ในห้องเดียวกันกับนาวันนีถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการป่วยเป็นวัณโรคค่ะ
การคุมขังแล้วก็อาการที่ไม่ใคร่จะดีนักของนาวานีทำให้ตำรวจณเวลานี้ต้องเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยเรือนจำที่ใช้คุมขังตัวเขาเพราะว่ากลุ่มผู้สนับสนุนนาวานีเนี่ยเตรียมมาชุมนุมประท้วงที่ด้านหน้าเรือนจำเพราะต้องการให้รัฐบาลดูแลนาวานีให้ดีกว่านี้จนกว่าเขาจะได้พบแพทย์ที่เขาต้องการหรือว่าได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะโดยในวันนี้อดอาหารประท้วงเพราะว่ากรมราชทัณฑ์รัสเซียเนี่ยไม่ใส่ใจไม่สนใจที่จะดูแลรักษาอาการปวดขาแล้วก็ปวดหลังอย่างรุนแรงนะคะพออดอาหารประท้วงก็มีไข้แล้วก็มีอาการไอด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะหนังสือพิมพ์อิสเวสเตียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลของรัสเซียก็อ้างคำกล่าวของผู้คุมเรือนจำที่บอกว่านาวานีตอนนี้เนี่ยได้รับการย้ายไปยังห้องผู้ป่วยแล้วและเข้ารับการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ส่วนเช้าวันนี้นะคะตำรวจได้ตั้งด่านบริเวณทางเข้าเรือนจำใช้สิ่งกีดขวางห่างจากเรือนจำราวๆ100เมตรด้วยกันค่ะเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับกลุ่มผู้สนับสนุนนายนาวานีที่เตรียมจะมาประท้วงนั่นเองนะคะแล้วก็ตำรวจของรัสเซียก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะเดินหน้าให้การรักษานาวานีแน่นอนถ้าหากว่ามีอาการป่วยมากไปกว่านี้นะคะไปดูเรื่องของวิกฤตไครเมียกันบ้างวิกฤตไครเมียช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องจับตาดูเป็นอย่างยิ่งนะคะยังไม่ยุติลงค่ะล่าสุดมาคุขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเดินหน้าส่งกองกำลังไปประชิดกับพรมแดนของรัสเซียกับพรมแดนของยูเครนนะคะแล้วก็ไครเมียท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียเนี่ยจะเดินหน้าปฏิบัติการที่เข้มข้นแล้วก็อาจจะกินรวบเข้าไปในแถบตะวันออกของยูเครนด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนะคะล่าสุดกองทัพยูเครนเปิดเผยค่ะว่ากลุ่มนักรบฝ่ายแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียได้สังหารทหารยูเครนเสียชีวิตไป2นายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่เมื่อวันที่26มีนาคมมีรายงานว่าทหารยูเครนถูกสังหารอีก4นายย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปี2021ค่ะพบว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ย19คนด้วยกันเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยสถานการณ์ที่บริเวณไครเมียเนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะส่วนนาโต้หรือว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็แสดงความวิตกแหละค่ะที่รัสเซียเสริมกำลังทหารในภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นพื้นที่ทหารยูเครนสู้รบกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนทางฝั่งตะวันออกของประเทศในสงครามความขัดแย้งในยูเครนที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 14,000 รายตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะคะซึ่งทั้งรัสเซียและยูเครนต่างก็กล่าวหากันมาโดยตลอดว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพเหนือดินแดนฝั่งตะวันออกของยูเครนโดยเมื่อวันจันทร์รัสเซียบอกว่าการเคลื่อนไหวทางทหารใกล้กับพรมแดนของยูเครนเนี่ยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อยูเครนแล้วก็ฝ่ายใดเลยการเคลื่อนไหวทางทหารทั่วรัสเซียเป็นไปเพื่อความเหมาะสมนะคะในขณะที่สหรัฐอังกฤษสหภาพยุโรปแล้วก็นาโต้ที่ให้การหนุนยูเครนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารายงานความเคลื่อนไหวทางทหารรัสเซียบริเวณพรมแดนที่ติดกับยูเครนนั้นเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็ขอร้องให้รัสเซียชี้แจงถึงการกระทำที่มันแสดงออกถึงการยั่วยุแบบนี้ด้วยนะคะว่าทำไปทำไมแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ตึงเครียดมากอยู่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจTNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ